วัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งละครประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากช่อง7เลยแล้วกันนะคะเป็นละครหลังข่าวในวันจันทร์อังคารเลยค่ะก็เป็น2ตอนสุดท้ายของละครรีรันเรื่องร้อยป่าค่ะกับเรตติ้ง2ตอนสุดท้ายนะคะปิดไปที่ 4.2 แล้วก็ 5.1 ค่ะก็ถือว่าปิดไปได้สวยงามนะคะสำหรับละครรีรันเรื่องร้อยป่านะคะที่ก็ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีอยู่ค่ะเพราะก็ถือว่าเป็นละครน้ำดีอีกเรื่องนึงนะคะที่ทำเรตติ้งสูงสุดของช่อง7ไปเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ละครรีรันจบลงไปแล้วนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพอถึงวันพุธพฤหัสค่ะก็มาชมละครเรื่องลาทาชนกันอีกครั้งกับเรตติ้ง2ตอนก่อนจบค่ะเมื่อวันพุธนะคะได้ 3.7 ค่ะและวันพฤหัสนะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4.4 ค่ะก็เหลืออีกตอนเดียวค่ะก็จะถึงตอนจบแล้วนะคะยังไงก็อย่าพลาดติดตามชมกันในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะส่วนละครหลังข่าววันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่อง7นะคะก็เป็นละครใหม่เรื่องทางเสือผ่านค่ะกับเรตติ้ง3ตอนแรกอยู่ที่ 4.6 4.8 แล้วก็ 4.4 ค่ะก็ถือว่าเป็น3ตอนแรกเรตติ้งดีเลยทีเดียวค่ะก็เป็นละครแนวบู๊แอคชั่นที่สนุกอีกเรื่องนึงนะคะในขณะที่ละครรีรันช่อง3นะคะเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีค่ะที่ออกอากาศทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เรตติ้ง7วันรวดนะคะอยู่ที่ 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 แล้วก็มาที่ 2.6 แล้วก็ 2.6 ค่ะก็ถือว่าสลับกันอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนทางช่องวันนะคะวันจันทร์อังคารค่ะก็เป็นละครรีรันเรื่องพาตุคาตค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่ 0.8 แล้วก็ 0.7 นะคะในขณะที่วันพุธและพฤหัสนะคะเป็นละครเรื่องเนตรมหันต์นบได้เรตติ้งมาที่ 1.3 แล้วก็ 1.5 ค่ะและสำหรับละครที่ออกอากาศในช่วงเย็นนะคะเริ่มจากช่อง7ค่ะละครเรื่องปิ่นไพรค่ะซึ่งออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็น EP ที่ 20 ถึง 24 ค่ะ5วันรวดนะคะกับเรตติ้งอยู่ที่ 4.5 4.3 5.3 4.7 แล้วก็ 5.7 ค่ะเรื่องปิ่นไพรเนี่ยสูสีกับเรื่องสูตรรักแซบอิหลีกับทางช่องวันมาโดยตลอดนะคะจนมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสูตรรักแซบอิหลีนะคะเรตติ้งวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยอยู่ที่ 5.0 5.0 5.0 แล้วก็ 4.9 นะคะซึ่งก็ลดลงมานิดนึงค่ะอยู่ที่ 4.9 ทำให้ปิ่นไพรค่ะนำขึ้นมาเป็นอันดับ1สำหรับละครเย็นค่ะในขณะที่ช่อง3นะคะวันจันทร์อังคารเนี่ยค่ะเป็นละครเรื่องรักจังเอยค่ะเป็น2ตอนสุดท้ายนะคะกับเรตติ้งอยู่ที่ 3.3 และตอนจบอยู่ที่ 3.7 ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยละครเรื่องสามีตีตรา3ตอนแรกค่ะอยู่ที่ 2.3 2.4 แล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ 3.3 ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่11ถึง17ค่ะที่แม่อ้อยนำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ